ลงไปงานที่สวนแสงธรรมงานในฝั่งอุบาสิกาเขาทำงานครบรอบวันของโยมเจ้าของที่ที่ถวายที่ให้แก่หลวงตาคือหมออุไลนั่นผู้คนก็เยอะแยะหนาแน่นเดี๋ยวนี้พองานที่สวนแสงธรรมนั้นผู้คนโอ้โหหลั่งไหลมาหนาแน่นมากมายไก่กองไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนคือที่สวนแสงธรรมเนี่ยนะเราก็ตั้งแต่หลวงตามรณภาพไปแล้วหลวงตาละขันไปแล้วพวกเราคณะสงฆ์เราก็ได้มาประชุมมาพิจารณากันว่าถ้าสวนแสงธรรมเราไม่มีกิจกรรมอะไรเลยมันก็น่าเสียดายเพราะมันจะรกร้างไปมันจะไม่มีผู้คนไม่มีพระเนรอะไรเพราะว่าสวนแสงธรรมไม่ได้มีพระเนรอยู่ประจำอยู่แล้วไปพักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวตอนนี้ก็เลยมาพิจารณาอย่างนี้แล้วว่าในครั้งที่หลวงตายังอยู่ก็เป็นที่อบรมผู้คนหรือเป็นสถานที่จัดงานบุญต่างๆทั้งหลายได้อย่างดีเพราะมันอยู่กลางกรุงเทพเมื่อมาพิจารณาอย่างนี้แล้วพวกคณะสงฆ์เราครูบาอาจารย์เราก็ลงมติกันว่าเอ้าถ้าแบบนี้เราก็มาจัดงานบุญกันบุญทุกเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนจะมีการพอค่ำวันเสาร์เราก็จะมีการนำพาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำกันหลังจากนั้นก็จะมีการอบรมจิตตภาวนามาภาวนากันจนเวลาพอประมาณก็เลิกกันส่วนเช้าวันอาทิตย์เราก็จะมีการใส่บาตรหลังจากใส่บาตรถวายพระทหารเสร็จเรียบร้อยพระเนียนฉันอาหารก็เรียบร้อยศรัทธาญาติโยมทานอาหารก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนไว้บำรุงดูแลสวนแสงธรรมเพราะว่าสถานที่ทุกแห่งมันก็ต้องมีการบูรณะการใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่ออะไรการบูรณะการซ่อมแซมเสนาสนะวัตถุอะไรต่ออะไรต่างๆก็เสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเราก็จะมีการทอดพระป่าทุกครั้งเพื่อสมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมสวนแสงธรรมเราส่วนการดูแลสวนแสงธรรมเราก็ตั้งแต่องค์หลวงตาท่านยังดูท่านก็มอบให้คุณชายปั๊มดูแลเป็นผู้ดูแลเป็นผู้บริหารเป็นผู้รักษานั้นตลอดมาจนกระทั่งถึงอาจารย์สุดใจก็มอบให้คุณชายปั๊มดูแลต่อมาจนกระทั่งมาถึงอาจารย์สุดใจเสียหลวงพ่อเองก็เห็นว่าคุณชายปั๊มก็ดูแลรักษามาสวนแสงธรรมมาได้อย่างดีได้อย่างเรียบร้อยแล้วคุณชายปามก็เป็นคนหนักแน่นมั่นคงอยู่ในความศรัทธาเคารพในองค์หลวงตาอย่างสุดชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นสวนแสงธรรมเราก็เหมาะที่จะให้คุณชายปามดูแลต่อไปแล้วระยะหลังมานี่ก็เห็นว่าคุณชายปามอายุมากขึ้นก็น่าจะมีผู้ช่วยแต่ก่อนนี้ก็เห็นว่าอาจารย์เจริญเนี่ยนะน่าจะเป็นผู้ช่วยของคุณชายปามสืบต่อคุณชายปามได้อย่างดีแต่อาจารย์เจริญก็มาเสียไปซะก่อนแต่แม้อาจารย์เจริญเสียไปก็ยังมีอาจารย์เล็กซึ่งเป็นแม่บ้านของอาจารย์เจริญก็ช่วยเป็นมือเป็นเท้าให้คุณชายปั๊มได้ก็ช่วยดูแลอะไรต่ออะไรเราก็เลยมอบให้คุณชายปั๊มเนี่ยดูแลต่อไปถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเจ้าอาวาสสวนแสงธรรมเนี่ยไปอะไรต่ออะไรก็บอกคุณชายปั๊มให้คุณชายปั๊มตัดสินใจได้ดูแลบริหารไปทุกอย่างได้ใครจะเข้าใครจะออกมาก็ให้คุณชายปั๊มพิจารณาเอาว่าควรจะให้มาพักหรือไม่ให้มาพักหรือจะมาพักนานหรือมากน้อยขนาดไหนก็คุณชายปั๊มพิจารณาแต่ถ้าสิ่งใดมันเหลือกำลังหรือไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็ให้โทรมาปรึกษาหารือได้แล้วก็มอบหมายไปอย่างนั้นคุณชายปามก็ดูแลมาตลอดพอมีปัญหาอะไรคุณชายปามก็มักจะ
มาปรึกษาหารือเราก็แนะนำไปบ้างหรือบางอย่างก็ต้องอาจจะต้องลงไปพูดด้วยตัวเองแต่สวนแสงธรรมเราก็มีความมั่นคงมีเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะต่อเป็นสถานที่การแสวงหาบุญของผู้คนของศิษยานุศิษย์ได้อีกมากมายไกลกองนี่ก็เที่ยวนี้ก็ได้ลงไปดูสวนแสงธรรมก็มีความเรียบร้อยมากในฝั่งอุบาสิกาพอทำบุญกับผู้คนก็มาหนาแน่นในฝั่งพระเราพอถึงเวลาทำบุญก็ผู้คนก็มาหนาแน่นมากเลยทุกวันนี้ก็ยิ่งหนาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นอันนี้ก็มาถึงวัดป่าบ้านตาดเราก็เหมือนกันวัดป่าบ้านตาดเราก็เหมือนเป็นศูนย์รวมของผู้คนผู้คนทั้งพระเนรก็เยอะผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามามากตอนนี้ในขณะที่สถานที่ทุกแห่งนั่นแหละการหลั่งไหลเข้ามาของพระเนรหรือของญาติโยมก็ตามเถอะเราก็แน่ใจว่าทุกแห่งเมื่อเป็นที่รวมศูนย์รวมของคนแล้วมันไม่ใช่คนดีทั่วไปหรือคนดี 100% หรอกในขณะสถานที่ไหนมันมีคนดีเยอะคนชั่วมันก็ตามเข้าไปด้วยนั่นแหละใช่ไหมมันก็มีปะปนกันไปแต่ตอนนี้เราจะไปทำให้คนชั่วเป็นคนดีหมดทุกคนทุกแห่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนกันในหลวงร.9เนี่ยท่านก็ตัดไว้ว่าการจะทำให้คนชั่วเป็นคนดีหมดแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นมาอย่างนั้นแต่ก็โลกเราเนี่ยมันมีทั้งภูเขามีทั้งภูเผวมันไม่ใช่มีแต่ภูเขาอย่างเดียวหรือไม่ใช่มีแต่ภูเผวอย่างเดียวมันไม่ใช่มีแต่คนดีอย่างเดียวหรือมีแต่คนชั่วอย่างเดียวมันมีทั้งภูเขามีทั้งภูเผวมันมีทั้งคนสร้างมีทั้งคนทำลายถ้าหากมันโลกเรามีแต่คนสร้างอย่างเดียวมันก็ล้นโลกไปแล้วหรือถ้าหากมีแต่คนทำลายอย่างเดียวมันก็หมดโลกไปแล้วเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งคนสร้างมีทั้งคนทำลายมีทั้งภูเขามีทั้งหุบเหวมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วแต่เพียงแค่เมื่ออยู่อย่างนี้แล้วเราเห็นแล้วว่าคนดีนั้นสร้างความอบอุ่นสร้างความร่มเย็นให้แก่สังคมส่วนคนชั่วนั้นก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่คณะให้แก่สังคมเราก็เพียงแค่ว่าทำอย่างไรเราจะสนับสนุนให้คนดีนั้นทำดีได้สะดวกแล้วเราจะไปปิดกั้นเราจะไปป้องกันไม่ให้คนชั่วเขาสามารถทำชั่วได้นี่แหละที่ในหลวงร.9ท่านตัดไว้ก็จริงของท่านคือการที่จะทำให้คนชั่วเป็นคนดีไปหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นเพียงแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูแลแม้มีคนชั่วปะปนเข้ามาเมื่อถ้าเราดูแลกันดีเราใส่ใจสนใจในหมู่ในคณะกันดีช่วยกันป้องกันช่วยกันดูแลหรือช่วยกันตักเตือนช่วยกันป้องกันหรืออะไรสุดกำลังความสามารถของหมู่ของคณะของพวกเราก็คงจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเพราะบ้านเมืองเขาก็มีตัวบทกฎหมายเป็นพื้นฐานอยู่เพราะมันหมู่ชนทุกคนทุกแห่งแหละมันมาจากมันปะปนกันมาจากหลากหลายเชื้อชาติวรรณะมันมีทั้งสูงมีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งปานกลางกันมาปะปนกันน่ะถ้าหากไม่มีกฎไม่มีระเบียบอยู่อันเดียวกันการอยู่ร่วมกันมันจะมีความร่มเย็นไม่ได้อย่างไรล่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองบ้านเมืองเขามีกฎมีกฎหมายบ้านเมืองสถานที่เขามีกฎมีระเบียบศาสนามีพระวินัยมีข้อวัดอันนี้แหละเรื่องกฎหมายเรื่องระเบียบหรือเรื่องพระวินัยเรื่องข้อวัดต่างๆทั้งหลายไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความทุกข์หรือบีบคั้นให้แก่ประชาชนหรือคนทั่วไปตลอดจนพระเนนแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาก็เพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความอบอุ่นเพราะนั้นเรามาพิจารณาดูว่าถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยกฎหมายเป็นกฎหมายถ้าคนทำผิดก็ต้องลงโทษไปตามตัวบทกฎหมายถ้าคนทำดีมันก็มียศมีตำแหน่งมีลาภสักการะเป็นตัวเป็น
ป็นรางวัลถ้าหนักแน่นมั่นคงอยู่ในกฎในระเบียบอยู่ในกฎหมายอันเดียวกันบ้านเมืองสงบที่สุดเลยเมืองสงบได้อย่างร่มเย็นประชาชนที่อยู่ในประเทศนั้นๆเขาก็มีกำลังจิตกำลังใจที่จะทำมาหากินมันคนที่สุดมันก็บำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้างอกงามไปได้เพราะมีตัวบทกฎหมายอันเดียวกันมีกฎระเบียบอันเดียวกันในหมู่ในคณะที่อยู่รวมกันก็มีระเบียบอันเดียวกันทุกคนเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วจะเป็นคนหยาบละเอียดยังไงก็ตามเถอะจะมาจากวรรณะสูงวรรณะต่ำอย่างไรก็ตามเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็มีระเบียบอันเดียวกันอยู่ในกฎในระเบียบอันเดียวกันมันก็เรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยต่างคนต่างอยู่ด้วยความเรียบร้อยมีความพร้อมเพียงสมัคคีด้วยกฎด้วยระเบียบอันเดียวกันการอยู่ร่วมกันมันก็มีความระแวงไม่มีความระแวงไม่มีการปิงเกี่ยวกันมันก็มีกำลังจิตกำลังใจที่อย่ามาประกอบทำหน้าที่ประกอบกิจต่างๆทั้งหลายให้เรียบร้อยหรือให้เจริญก้าวหน้าไปได้มั่นคงไม่ได้เพราะนั้นหมู่คณะนั้นก็จะเป็นหมู่คณะที่มั่นคงตลอดไปส่วนวัดในหมู่ในวัดมันก็มีข้อวัดมีกฎมีระเบียบมีข้อวัดเป็นอันเดียวกันภิกษุสามเณรเราก็มีพระวินัยเป็นขอบเขตถ้าพระเณรเราหนักแน่นมั่นคงเสมอกันอยู่ในพระวินัยอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติไม่ว่าข้อวัดอันไหนก็ตามเถอะที่เกิดขึ้นมาพี่เป็นกฎเป็นระเบียบอยู่ในพระวินัยอยู่หรืออยู่ในพระศาสนาแล้วพระเณรเราทุกองค์ก็ให้ความสำคัญในข้อวัดไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะวัดการดูแลเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยศาลากุฏิวิหารโบสถ์ต่างๆทั้งหลายมีความพร้อมเพียงกันรวดเร็วตื่นตัวต่อการทำข้อวัดไม่ใช่ว่าคนนั้นทำบ้างคนนี้ไม่ทำคนนั้นสนใจคนนี้ไม่สนใจไอ้คนสนใจก็ทำกันไปไอ้คนไม่สนใจก็ยืนมองเหมือนหัวหลักหัวตอพอไปอยู่แบบนี้มันก็ลักหลั่นกันแหละลักหลั่นกันมันก็เกิดการรังเกียจกันไอ้คนที่ทำข้อวัดเขาก็รังเกียจไอ้คนที่ไม่ทำข้อวัดไอ้คนที่ไม่ทำข้อวัดมันก็อยู่ดูหมู่ดูคณะอยู่กับหมู่คณะด้วยความเก้อเขินมันก็ไม่มีความอบอุ่นผลที่สุดผู้คนมาสัมผัสมาพบเห็นถึงความไม่พร้อมเพียงกันถึงความลักหลั่นกันไอ้ความศรัทธามันก็จืดจางไปเจือจางไปเจือจางไปเพราะนั้นไอ้ข้อวัดทุกอันเนี่ยมันล้วนแต่สร้างความสามัคคีสร้างความพร้อมเพียงกันไม่ว่าข้อวัดอันไหนเสนาสนะวัดอาจาริยวัดอาคันตุกะวัดไอ้ข้อวัดต่างๆทั้งหลายมันล้วนแต่สร้างความงามขึ้นมาวัดไหนก็ตามเถอะถ้าพระเดนอยู่ในอยู่จริงจังอยู่ความด้วยความพร้อมเพียงกันในข้อวัดและงามที่สุดเลยเขาจึงบอกว่าดูนาดีอยู่ที่ดินพระดีอยู่ที่ข้อวัดข้อวัดภายนอกมันดีมันแล้วภายในมันจะไม่ดีไปได้อย่างไรล่ะเพราะมันดีมาจากภายในถ้าภายในดีภายนอกมันก็ดีภายนอกดีภายในมันก็ดีนี่แหละมันสื่อถึงกันหมดเพราะฉะนั้นในวัดแต่ละวัดมันก็มีกฎมีระเบียบมีข้อวัดมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแล้วก็มันก็ต้องยอมรับว่าการอยู่ในหมู่คนมากมันก็มีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งขยันมีทั้งขี้เกียจแต่พวกเราเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องพยายามที่จะให้ประโยชน์ต่อหมู่ต่อคณะต่อหมู่พวกไอ้พวกเราที่เป็นคนดีเราก็ต้องพยายามช่วยกันร่วมมือกันป้องกันไอ้คนชั่วไม่ให้มันทำชั่วได้หรือถึงแม้จะเล็ดลอดไปบ้างมันก็ไม่สามารถเทปทำได้มากนะการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็จะมีความอบอุ่นพระเดนที่อยู่ร่วมกันก็ต้องอยู่ร่วมก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจก็ต้องช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลช่วยกันตักเตือนช่วยกันบอกกล่าวถ้าหากมีหมู่เพื่อนที่แต่ปอกออกนอกแถวนอกแนวของปฏิปทาของครูบาอาจารย์เราก็ต้องพร้อมกันช่วยกันตักเตือนช่วยกันบอกกล่าวกันได้ถ้าหากตักเตือนแล้วบอกกล่าวกันแล้ว
เขายังไม่สนใจไม่ใส่ใจอันนั้นเราก็มีกฎมีระเบียบที่เด็ดขาดออกมาว่าถ้าหากอยู่ร่วมกันหมู่ไม่เอาแบบกฎแม้ไม่เอากฎไม่เอาระเบียบของหมู่คณะมันก็อยู่ร่วมกับหมู่กับคณะไม่ได้เหมือนกับบ้านเมืองมีตัวบทกฎหมายมาถ้าทุกคนอยู่ในตัวบทกฎหมายได้มันก็ร่มเย็นแต่ถ้าไม่อยู่ในตัวบทกฎหมายคนไหนไม่อยู่ในตัวบทกฎหมายมันก็มีบทลงโทษมีคุกมีตารางอะไรต่ออะไรต่างๆภิกษุสามเณรก็เหมือนกันน่ะมันก็มีกฎมีระเบียบจนกระทั่งถึงอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ต้องขับออกจากวัดไปหรือในพระวินัยเขาก็มีปรับอาบัติตามขั้นตามตอนเช่นว่ามีปาราชิกมีสังฆาทิเศตมีปาจิตตีอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นบทลงโทษกันถ้าหากพวกเราพากันมีความพร้อมเพียงกันอย่างนี้แล้วให้ความสำคัญในกฎในระเบียบเชื่อเถอะว่ากฎระเบียบไม่ได้ทำให้พวกเราที่อยู่ร่วมกันเป็นทุกข์อย่างแน่นอนถ้าหากพวกเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ในกฎในระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือเป็นภิกษุสามเณรก็ตามสวยงามที่สุดเลยอบอุ่นที่สุดเลยแล้วความสวยงามความอบอุ่นนี่แหละมันก็จะปลูกศรัทธาปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นมาแก่ผู้คนที่เขาได้พบได้เห็นไอ้ผู้ที่ยังไม่ศรัทธาเขาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาไอ้ผู้ที่ศรัทธาแล้วมันก็ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันถ้าหากมีกฎมีระเบียบอันเดียวกันมีพระวินัยอันเดียวกันแล้วมันสวยงามที่สุดท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนกับแจกันดอกไม้ดอกไม้ที่อยู่ในแจกันเนี่ยมันมีแจกันเป็นขอบเขตอันเดียวกันดอกไม้จะมาจากสถานที่ต่างๆก็ตามเด้อ เป็นดอกไม้ในเมืองเป็นดอกไม้ในป่าเป็นดอกไม้ชั้นสูงชั้นต่ำอะไรก็แล้วแต่มาอยู่รวมกันในแจกันอันเดียวกันแล้วงามเสมอเหมือนกันหมดเลยเราจะไม่แยกแยะเลยไม่แยกแยะว่าดอกไม้อันนั้นเป็นดอกไม้เมืองนะดอกไม้ป่านะอันนั้นดอกไม้ชั้นสูงดอกไม้ชั้นต่ำนะไม่เลยแต่มันเสมอกันเลยว่าแจกันดอกไม้นี่งามนะพวกเราเหมือนกันพวกเราที่มาอยู่รวมกันในวัดพระเนนที่มาจากตระกูลวรรณะไหนก็ตามมาจากตระกูลวรรณะสูงวรรณะต่ำวรรณะปานกลางพวกญาติโยมเหมือนกันมาอยู่มาจากวรรณะนั้นวรรณะนี้ก็ตามเด้อเรามาอยู่รวมกันมาอยู่รวมกันในวัดป่าบ้านตาดเราเสมอกันด้วยข้อวัดด้วยกฎด้วยระเบียบอันเดียวกันด้วยพระวินัยอันเดียวกันด้วยศีลอันเดียวกันแล้วเป็นงามเหมือนกันหมดเลยเราจะไม่แยกแยะเลยว่าเอ้ยคนนั้นน่ะมาจากตระกูลชั้นต่ำนะคนนี้มาจากตระกูลชั้นสูงนะพระองค์นั้นมาจากวรรณะสูงพระองค์นั้นมาจากวรรณะต่ำเราไม่แยกแยะกันอย่างนั้นเลยเราจะว่าโอ้พระเนรวัดป่าบ้านตาดนี่เรียบร้อยงดงามเข่งคัดศรัทธาญาติโยมชาววัดป่าบ้านตาดเนี่ยงดงามพร้อมเพียงสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหนักแน่นเสมอเหมือนกันเลยนั่นเพราะฉะนั้นมันมองขึ้นมามันก็เป็นความสวยงามเป็นความอบอุ่นเป็นความร่มเย็นใครเข้ามาพบมาเห็นมันก็ปลูกศรัทธาขึ้นมาได้งั้นพวกเราที่อยู่ร่วมกันมันก็มีความอบอุ่นมีความร่มเย็นอันนี้เป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งมันเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญอันนี้พระองค์จึงทรงบัญญัติพระวินัยบัญญัติข้อวัดกันขึ้นมาต่างๆจนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละคนที่มีข้ออัดข้อธรรมมีหลักใจท่านก็ปลูกฝังดูแลบูคณะไอ้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติพอใครมาอยู่ใครผู้ที่มาใหม่เข้ามาอยู่แม้กับพระก็ตามเด้อพระเนรที่มาใหม่เมื่อเข้ามาอยู่รวมในพระเก่าที่ท่านหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดหนักแน่นมั่นคงอยู่ในความพร้อมเพียงสามัคคีไอ้คนมาใหม่มันก็ถูกคนอยู่เก่ากลมกลืนไปดึงเข้ามาแม้เขาจะเคยย่อหย่อนมาจากที่อื่นแต่เข้ามาอยู่ในหมู่ที่เข่งคัดเขาก็ต้องเข่งคัดตามไปเพราะเขาจะมาย่อหย่อนอย่างเก่าเขาก็อยู่กับหมู่กับคณะไม่ได้แต่ถ้าหากหมู่ที่มาเขาเคยเข่งคัดในที่อื่นมาก่อนแต่พอมาอยู่กับหมู่ที่ย่อหย่อนผลที่สุดไอ้ความเข่งคัดของเขาก็ถูกไอ้ความย่อหย่อนจูงไปเขาก็โหที่สุดก็ย่อหย่อนไปในทางเหลวไหลอันนี้แหละเพราะฉะนั้นการอยู่ในหมู่อย่างไรมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นศรัทธาญาติโยมเหมือนกันถ้าศรัทธาญาติโยมของพวกเราเนี่ยเราอยู่ด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำอะไรมีความพร้อมเพียงมีความม
ีความสำรวมมีความจริงจังมีความภาคความเพียรไอ้คนที่มาใหม่เขาก็ถูกพวกเรากลมกลืนไปดึงจูบใหม่เขาก็จะมาเลาะแหละโลเลเหลวไหลเขาก็อายพวกเราเองเลยแหละเขาก็มีความตะกิดตะขวงในพวกเราเองเนี่ยผลที่สุดเขาก็บังคับตัวของเขาเองมาเข้ามาแบบอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นอันนี้แหละการคำว่าในมงคลสูตร38ประการท่านจึงกล่าวไว้ในมงคลอันหนึ่งว่าปฏิรูปเดสวะโซจักเอตัมมังคลุปตมังการอยู่ในประเทศวิเศษสมเป็นมงคลอันสูงสุดคำว่าประเทศวิเศษสมนั้นมันก็คือสภาพแวดล้อมนั่นเองแหละสภาพแวดล้อมที่เหมาะที่ควรสภาพแวดล้อมที่เป็นอัตตินธรรมสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันเช่นพวกเราในวัดป่าบ้านตาดเราเนี่ยนะเราเป็นในที่ของพวกเราพวกเราอยู่ด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีสวยงามอบอุ่นร่มเย็นเข่งคัดหนักแน่นมั่นคงอยู่ในกฎในระเบียบอยู่ในข้อวัดก็เรียกว่าเป็นปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริงไอ้คนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนศรัทธาญาติโยมอุปาสกอุบาสิกาหรือไม่ว่าจะเป็นพระเดนก็ตามพอเข้ามาอยู่ในปฏิรูปประเทศอย่างพวกเรานั้นอยู่ในเขาเข้ามาพวกเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อวัดมีความพร้อมเพียงมีความสามัคคีกันไอ้คนที่เข้ามาใหม่เขาก็ถูกพวกเราดึงจูงไปเขาก็มีความเข่งคัดอยู่ในกฎในระเบียบอยู่ในข้อวัดอยู่ในพระวินัยอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในความภาคความเพียรวันที่สุดมันเข้ามามันก็กลมกลืนไปก็มีความสวยงามเหมือนกับน้ำดีนั่นแหละน้ำดีแต่น้ำดีมันมากไอ้น้ำเน่าแม้น้ำเน่ามันไหลเข้ามาบ้างก็ตามแต่มันก็ถูกน้ำดีกลมกลืนไปกลายเป็นน้ำดีไปได้แต่ถ้าน้ำเน่าล่ะถ้าอยู่น้ำเน่าน้ำดีมันไหลเข้ามาเนี่ยไหลเข้ามาปะปนเข้ามาไอ้น้ำเน่ามันมากกว่าไอ้น้ำดีมันก็เข้ามาก็กลายเป็นน้ำเน่าไปด้วยถ้าพวกเราย่อหย่อนไอ้พวกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเรามาอยู่กับพวกเราเขาก็ย่อหย่อนไปด้วยเหลวไหลไปด้วยแต่ถ้าหากพวกเราจริงจังหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติไอ้ที่เข้ามาใหม่เขาก็จะจริงจังหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเป็นแบบอย่างให้แก่พวกใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับพวกเราที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเราให้ได้พระเนนก็ต้องเป็นแบบอย่างให้แก่พระเนนที่ผู้ใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับพวกเราได้อุบาสกอุบาสิกาชาววัดเราก็ต้องเป็นแบบอย่างให้แก่พวกที่จะเข้ามาอยู่กับพวกเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเราได้ไปในทางที่ดีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อถือว่าวัดป่าบ้านตาดเราจะมีแต่ความสวยงามมีแต่ความตั้งมั่นและก็จะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้แก่ชาววัดป่าหรือให้แก่นักปฏิบัติได้ไปอีกยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดสมที่องค์หลวงตาของพวกเราท่านได้ตั้งวัดนี้ขึ้นมาตั้งวัดป่าบ้านตาขึ้นมาท่านได้บุกเบิกวัดป่าขึ้นมาด้วยความภาคความเพียรด้วยความเอาจริงเอาจังด้วยความให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอบรมพระเนนอุบาสกอุบาสิกาอย่างยิ่งตลอดชีวิตขององค์หลวงตาท่านทุ่มเทให้แก่ศิษยานุศิษย์อย่างยิ่งถ้าหากพวกเราพากันตั้งใจรักษาปฏิปทาขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคือองค์หลวงตาไว้แล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่พวกเราจะมีต่อองค์หลวงตาช่วยกันรักษาหมู่รักษาคณะช่วยกันรักษาวัดวาคือวัดป่าบ้านตาดช่วยกันรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์หลวงตาของพวกเราไว้ให้สมกับที่องค์หลวงตาท่านได้ทุ่มเทมาตลอดชั่วชีวิตของท่านเองให้ก็พวกเราเนี่ยแหละจะเป็นผู้รักษาและเป็นผู้เชิดชูเกียรติคุณขององค์หลวงตาให้ปรากฏอยู่ในหมู่ชาวพุทธเราตลอดไปได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อ